จีนเองรอบนี้ไม่เหมือนเดิมจีนเขาพยายามที่เอาตัวรอดของเขาได้อยู่ในขณะเดียวกันการฉีกของตลาดโลกฝั่งตะวันตกกับจีนก็มีกว้างมากขึ้นจีนอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาปกป้องเศรษฐกิจโลกได้เหมือนกับตอนที่เกิดวิกฤตการเงินโลกปี2008นะครับในตอนนั้นเองจีนมีการอัดฉีดเงินมหาศาลจีนเองรอบนี้เองก็อาจจะต้องมีการพึ่งเศรษฐกิจในประเทศของเขาเขาคงไม่ได้มีการที่จะไปเร่งโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่านี่ภาคเอกชนของเขาก็สูงภาคอสังหาริมทรัพย์ก็มีมากเขาอาจจะเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในและก็เน้นของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นตัวของเขาที่จะไปช่วยเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุนต่างๆหรือว่าเน้นการค้าต่างๆเองก็อาจจะทำไม่ได้มากเหมือนในอดีตอย่างไรก็ดีเราก็มองว่าจีนน่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะไทยได้บ้างอะไรเป็นความเสี่ยงในอนาคตก็อาจจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มคริปโตเคอเรนซีที่วันนี้ราคาขยับขึ้นไปสูงค่อนข้างมากเพราะคนไม่ค่อยมั่นใจในลูกของดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าลักษณะการลงทุนที่มีความหวือหวามากๆนะครับต้องระวังหรือแม้แต่กลุ่มเทคขนาดเล็กเพราะอย่าลืมว่าดอกเบี้ยสหรัฐยังขยับขึ้นอยู่นะครับยังมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ต้นทุนการเงินอาจจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบริษัทที่อาจจะไม่ได้มีผลประกอบการที่ดีอาจจะมีความเสี่ยงได้แต่ถ้ามองบับเบิ้ลจริงๆอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของตลาดบอนอย่างที่หลายคนกังวลกันตลาดบอนก็คือในเรื่องของความเสี่ยงที่คนเข้าไปนะครับมากขึ้นนะอาจจะเกิดฟองสบู่ลูกหนึ่งนะครับที่อาจจะกลับขึ้นมาแต่ว่าอาจจะต้องมองในเรื่องความเสี่ยงของบางธุรกิจเป็นเฉพาะจุดสิ่งที่เรากังวลกันมากกว่าธนาคารก็คือรัฐบาลแปลว่าอะไรแปลว่าหนี้สาธารณะของหลายรัฐบาลในยุโรปมีระดับที่สูงนะครับแล้วก็สูงขึ้นต่อเนื่องกว่าในช่วงโควิดวันนี้เป็นระเบิดลูกแรกเท่านั้นเองที่เราเห็นจากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นจากความไม่มั่นใจของนักลงทุนแต่มองต่อไปถ้าหนี้สาธารณะยังมีระดับที่สูงแล้วบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรของหลายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นอิตาลีกรีซนะครับถ้ายังมีต่อเนื่องในอนาคตนี่จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่การถือเงินสดไว้บ้างก็มีความจำเป็นแต่ว่าการถือเงินสดจนมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้เสียโอกาสในการลงทุนอย่าลืมวันนี้เองสิ่งที่เราแนะนำน่าจะเป็นการกระจายการลงทุนไปเพิ่มในเรื่องของตราสารหนี้นะครับซึ่งมันก็มีสภาพคล่องที่สูงแม้ว่าจะมีข่าวในเรื่องของโคโค่บอนเรื่องของปัญหาทางด้านของหุ้นกู้แปลงสภาพก็แล้วแต่เราอยากให้ถือในเรื่องของตราสารหนี้ที่เป็นตราสารหนี้จริงๆนะครับที่มีสภาพคล่องและเครดิตเรตติ้งที่ดีดอกเบี้ยของสหรัฐแม้ว่าจะมีโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็ใกล้จะถึงปลายทางแล้วโอกาสที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลงในอนาคตและนักลงทุนจะได้ทั้งดอกเบี้ยที่สูงและได้ทั้งแคปิตอลเกนส์จากการปรับลดลงของหน้าตั๋วนะครับตรงนั้นเองน่าจะเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนอยากให้มั่นใจครับว่าวันนี้เองสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของศรัทธาความเชื่อมั่นถ้าเราสามารถที่จะสร้างนะครับความเชื่อมั่นได้ในหลากหลายสินทรัพย์ในหลากหลายธุรกิจโอกาสการลงทุนยังมีเพราะฉะนั้นเลือกลงทุนในธุรกิจที่เราเชื่อมั่นธุรกิจที่สามารถจะไปต่อได้ในอนาคต